เป็นหนังดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าโคตรจากมันนี่มันหนังสงครามของธุรกิจรถยนต์แท้ๆเลยอ่ะนอกจากสงครามของธุรกิจรถยนต์แล้วเนี่ยคุณยังได้พบการแข่งขันรถยนต์ที่เข้มข้นด้วยดีโคตรแมตตเดมอนกับคริสเตนเบลเนี่ยเหมือนแม่งแบบปล่อยพลังใส่กันตลอดเวลาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผม มันเป็นไปไม่ได้เลยที่อาทิตย์นี้เนี่ยจะไม่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คือ Ford V f e r r a r i คือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนอยากจะให้ผมรีวิวทั้งอินบ็อกทั้งคอมเมนต์อยากจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะข้ามโอ้โห,โ,หโหเป็นไปไม่ได้ตัวพุ่มกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เจมส์แมนโกลเจ e ส์ a n g o กลเนี่ย ส่วนตัวผมนะมีผลงานของเขาที่ชอบชอบอย่างา Walk the Line Johnny Cash โอ้โหแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งอ่แ Logan เออโอ้โหพูดได้ว่าเป็นภาพยนตร์ X Men อีกหนึ่งเรื่องที่ไอเหี้ยขึ้นหิง้งขึ้นหิง้ง <laughs> ขึ้นหิ้งเลยระดับเดียวกับพระที่บ้านเลย <laughs> ขึ้นที่บูชาเลยต้องบอกความรู้สึกเบื้องต้นก่อนว่าโคตรจามันนี่มันหนังสงครามของธุรกิจรถยนต์แท้ๆเลยอะ่ะคือถ้าเปรียบเทียบหนัง f o r ์ด e รฟเลอรี่ให้เห็นภาพเนี่ยคุณลองนึกถึงหนังสงครามอะ่ะแต่นี่มันเป็นสงครามของธุรกิจรถยนต์เป็นสงครามที่ เจ้าถิ่นที่คุมลรแวกนี้อยู่เนี่ยเป็นฟอร์ดส่วนเฟอร์รารี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากถ้าเปเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่ฟอร์ดมีในตอนนั้นนะครับเฟอร์รารี่เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขาเน้นไปที่รถแข็งมากเฟอร์รารี่เป็นรถที่ผลิตอย่างพิถีพิถันผลิตด้วยมือยังใช้วิธีการผลิตด้วยมือประกอบทีละคันทีละชิ้นส่วนทีละบล็อกตัวคุณเอนโซเฟอร์รารี่ณตอนนั้นเนี่ยเขาเน้นแล้วเขาแบบว่าขอใช้คําว่าชื่นชอบเป็นพิเศษคือการทำรถแข็งณตอนนั้นเฟอร์รารี่ม้ทาากให การแข่งเรือบางยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยคนที่เป็นเหมือนเจ้าสนามอยู่ก็เป็นเฟอร์รารี่นี่แหละถึงแม้หน้าตอนนั้นเนี่ยทางฟอร์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเจ้าถิ่นเป็นเหมือนเจ้าใหญ่แห่งวงการธุรกิจยุต์นเนี่ยแต่สิ่งที่ฟอร์ดไม่มีคือเสน่ห์แห่งชัยชนะคือเสน่ห์แบบที่เฟอร์รารี่มีอ่ะฟอร์ดไม่มีต้องบอกก่อนว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเขาเป็นเหมือนผู้คิดคน้นรถเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันขึ้นมาเป็นคนแรก และฟอร์ดถือว่าเป็นรถค่ายแรกๆที่เริ่มใช้วิธีการผลิตรถด้วยสายพานเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นให้ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดรถของฟอร์ดเนี่ยผลิตออกมาเร็วขึ้นปริมาณที่เยอะขึ้นตอบสนองก่อกลุ่มคนได้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงเพื่อให้ราคารถเนี่ยมันถูกลงคนส่วนใหญ่จับต้องได้มากขึ้นฟอร์ดมีตรงนี้ก็จริงแต่ณตอนนั้น่ะสิ่งที่ฟอร์ดหายไปก็คือ สเสน่ห์แห่งความต้องการที่จะครอบครองอ่ะในเรื่องมันมีจุดจุหนึ่งผมมองว่านิยามคําตรงนี้ได้ดีมากคือยุคสมัยนั้นนะ่ะทุกคนเนี่ยต้องการความหรูหรารถยนต์ถือเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะสิ่งของราคาแพงเป็นวัตถุราคาแพงสิ่งที่รถยนต์ทําหน้าที่มากกว่าพาผู้คนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือการเป็นหน้าเป็นตาให้ผู้ขับการที่คนสมัยนั้นนะ่ะจะเลือกขับรถ สักคันหนึ่งเนี่ยมันต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เขามันต้องสร้างฟีลล i n g แบบกูกําลังขี่ชัยชนะอยู่ฟอร์ดไม่มีโอเคฟอร์ดรวยฟอร์ดมีฐานลูกค้าที่เยอะแยะมากมายแต่ฟอร์ดไม่มีเสน่ห์ตรงนี้ฟอร์ดเป็นแค่รถบ้านพาคนอีกจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งแค่นั้นเหรอฟอร์ดต,ต้องการชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดเหตุการณ์ฟอร์ดวีเฟรนลี่นี้ขึ้นคือเป็นเหตุการณ์ของฟอร์ดที่จะเข้ามาหยิบจับชัยชนะ ที่เฟอร์เรอรี่มีตรงนี้คือการแข่งขันเลอบังยี่บสี่ชั่วโมงณตอนนั้นในการแข่งขันเลอแังยีบสี่ชั่วโมงถือว่าโหดมากคือถ้าแบรนด์รถแบรนด์ไหนเนี่ยที่ชนะที่เป็นเหมือนเจ้าสนามของเลอมังยี่บสี่ชั่วโมงตรงนี้ถือว่าพิสูจน์ชัยชนะได้เป็นอย่างดีพิสูจน์คุณภาพความทนความเร็วคือพิสูจน์ความเทพของรถเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยฟอร์ดจึงหมายตาสนามนี้ไว้นี่แหละ คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือผมพูดจว่วเริ่มต้นให้ก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดจะไปดูแต่ไม่รู้เรื่องข้อมูลเหล่านี้ก็ประมาณนี้มันจึงส่งผลให้ในภาพยนตร์เรื่องนี้สิ่งที่มีนะคือที่ผมบอกไงสงครามของธุรกิจรถยนต์นอกจากสงครามของธุรกิจรถยนต์แล้วเนี่ยคุณยังได้พบการแข่งขันรถยนต์ที่เข้มข้นด้วยการแข่งขันรถในฟอร์ดวีฟ r ลเลเนี่ ไม่ใช่ขับรถเร็วๆแข่งกันเราเร็วๆเรๆแซงกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนอกจากความแข่งขันสุดมันแล้วเนี่ยเรายังจะได้เห็นมากกว่านั้นอีกเรายังจะได้เห็นชีวิตของนักแข่งคนหนึ่งที่ พบปัญหาใหญ่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนผันชีวิตช่างจนจนคนหนึ่งที่พบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องลองไปดูคือหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยในแมตต์เดมอนและคริสเตนเบลแมตต์เดมอนรับบทเป็นคาร o โรลเชบี้เป็นวิศวกรนักสร้างรถเอางี้ดีกว่าอาดีตคือเป็นนักแข่งรถมือดีแหละแต่เขามีปัญหาทาง้งด้านสุขภาพผมขอจบไว้แค่นี้แล้วกันส่วนคริสเตนเบลเนี่ย เป็นช่างธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะที่ชีวิตแม่งตกต่ำมากๆอะแต่ในเรื่องเนี่ยเขาต้องเจอกับจุดเปลี่ยนของชีวิตส่งผลให้ชีวิตแม่งพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คุณลองไปดูกันอ่คิสเซนเบลรับบทเป็นเคนมาลนะครับเป็นนักแข่งรถ ที่ถูกจารึกชื่อไว้เลยน่ะตอนนั้นน่ะคือเป็นนักแข่งรถที่แม่งหาตัวจับยากมากเทพโคตรๆนะตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เล่าเรืเ่องราวขับเคมีของสองคนนี้ผลักดันตัวละคร2ตัวออกมาได้แบบดีโคตรๆคำว่าดีโคตรๆนี้มันต้องพูดถึงองค์รวมหลายอย่างคือตัวแมดเดอนกับคริสเตนเบลเนี่ยเหมือนแม่งแบบปล่อยพลังใส่กันตลอดเวลาผมไปดูฟอร์ดวีเฟอร์ลลี่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนแบบ ทุกอย่างในภาพยนตร์มันจะแข่งกันหมดเลยใช่ไหมมันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ1และการแข่งขันรถ2และการแข่งขันภายในของฟอร์ดอีกที่แบบฝั่งวิศวกรกับฝ่ายการตลาดของฟอร์ดที่มันไม่ลงรอยกันมันไม่เข้ากันมันเชื่อเฉือนกันตลอดเวลาประมาณนี้ละกันแล้วยังมีการแข่งขันทางด้านการแสดงของแมตเดมอนกับคริสเดนเบลอีก โอ้โหนี่คือกูอยู่ท่ามกลางสงครามลบกระสุนให้ดีมึงข <c oughs> ้าว่ายังดีวันนั้นผมไปดูคนเดียวก็สามารถเอาตัวรอดคนเดียวได้กูนั่งหลบกระสุน <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวไอ้เฮียนี่ปล่อยพลังใส่กันแล้วพวกมึงหลบหลบไอ้เฮียหลบแล้วมันอย่างนี้เลยซึ่งถ้าผมไปดูกับแฟนผมก็บอกตัวเองหลบหลบเร็วดูดูดิแมดเดมอนไม่ปล่อยพลังอีกแล้ว หนังเรื่องนี้ผมถือว่าดีผมถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซของเจมส์แมนโกเลยก็ว่าได้ครับอ่ะถ้าสะโขบความรู้สึกผมรู้สึกอย่างไรกับ Ford v วีเฟอร์ลบ้างเอาให้เข้าใจง่ายๆนะคือเนื้อเรื่องมันมันเฮี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงรีเทลลึกคือ Ford v วีเฟอร์ลเนี่ยเป็นเหมือนเบสออนทู s อรี่คือมีเรื่องราวลากฐานมาจากเรื่องจริงเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงลึก เหมือนตอน The Irishman นะในในมุมของเบส On To ูซอ o ี่นะครับมันอาจจะไม่ได้ลงลึกมีดีเทลละเอียดเท่า The Irishman แต่ Ford V Ferrari เนี่ยมีดีกว่า The Irishman ตรงที่เขาบิวอัพหนักมาก เป็นหนังต้องบอกว่าดราม่านะครับฟอร์มวิลเลอรี่เนี่ยมาในช่องของดรามา่าซะเยอะมีกลิ่นของดรามา่าที่เป็นกลิ่นเด่นๆเ,เป็นหนังดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าโคตรจากมันแล้วความสัมพันธ์ที่ภาพยนตร์เขาผูกเนี่ยอย่างเชลบี้กับเคนส์มารเลยม,มันดูจนจบแล้วผมว่ามีน้ำตาซึมอะ่ะเออมีน้ำตาซึมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะพูดตรงนี้ว่า เรื่องราวถึงจะไม่ได้ละเอียดมากนะี่ยเขาเล่าไม่ได้ละเอียดมากแต่มันสนุกโคตรมันจริงๆการแสดงแม่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงผมว่าแม่งมีสิทธิ์เข้าชิงออสการ์อีกแต่นะแต่แต่พูดกันตามตรงผมผมให้เลยนะว่าอย่างคิสเตนเบลอ, Bell, อะถ้าพูดถึงคิสเตนเบลเนี่ยจะได้เข้าชิงไหมนักแสดงนำม,มีโอกาสครับแต่ผมมองเลยว่า ทั้งคริสเซนเบลและแมดเดมอนเนี่ยก็ยังสู้อย่างแบบโจเพชชี่อ่ะจะสู้อย่างอ่าโรเบิร์ตเนเรโรโอ้โหโรเบิร์ตเนเรโรเอาจริงๆแต่ว่าแต่คริสเซนเบลกับแมดเดมอนนะตอนนี้เลยวอลควีนฟีนิกก็ยังหนาวเลยโรเบิร์ตเนเรโรอ่ะโอ้โหตอนนี้ผมผมมองว่าโรเบิร์ตเนเรโรไม่น่าจะ ลอยลำแล้วแหละแมดเดมอนกับคริสเตเบลนะตอนนี้ไม่ได้ทำได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าทางโรเบิร์ตเดนโรกับว Queen อลคินฟินิกส์ทางนั้นเขาโอ้โหเข้มขน้นแต่เข้มไปไหนถ้าชงเหล้านี่คือฝั่งนู้นแดกเพียวอ่ะฝั่งนี้ยังมีเออใสโซดาน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งนู้นแม่งกระดกเพียวออนเดอะร็อกออนเดอะร็อกไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งนู้นเขาเข้มข้นกันมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยผมว่าโรเบิร์ตเดนโรน่าจะลอยลำแล้วไปลุ้นทาง2คนนั้นดีกว่าว่าโรเบิร์ตเดนโรกับวอลคิ้นฟินิก์เนี่ยจะได้ใครแต่มีสิทธิ์ได้โรเบิร์ตเดนโรนะมากกว่านะแต่ว่าอ่ะพูดถึงการแสดงก็ไม่ได้แพ้กันเลยครับมีสิทธิ์เข้าชิงแน่แน่ทั้งสองคนมีสิทธิ์เข้าชิงแน่ๆก็ต้องลองไปตามข่าวในเดือนกุมภาพันธ์อีกทีหนึ่งจริงๆและเราในช่วงจังหวะเนี้ยเราสามารถติดตามข่าวกันได้เรื่อยๆแล้วนะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่มีชื่อเข้าชิงก็ตติดดดาาาาาามไ้้ส่่่วนนททที2งกรถยํ ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างเยอะครับผมมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างเยอะในมุมของเนรมิตสถานที่เขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการเนรมิตสถานที่ให้มันย้อนเวลาไปสู่ยุคนั้นได้อย่างสนิทที่สุดนั่นหมายถึงมีการเอาบลูสกรีนมาขึงเพื่อ,อสร้างเวทีสร้างสนามแข่งสร้างคนดูมากมายหรือเอาบลูสกรีนไปขึงเพื่อ สร้างเมืองแต่งเติมจากสิ่งที่เขาเซตอัพต้องบอกว่า Ford v วีเฟอร์ี่เนี่ยเขาเน้นเซตอัพจริงๆขึ้นมาก่อนแล้วใช้ตัวสเปเชียลเอฟเฟเข้ามาเสริมเพื่อให้ความจริงนั้นนะ่ะมันดูอลังการงานสร้างมากขึ้นซึ่งผมกล้าพูดเลยว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานผลิตทั้งหมดใน Ford v วีเฟอร์เนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีะดแต่อ้าถ้าเปรียบเทียบผมขอวาง The i อลิ h m ม n ไปก่อนนะครับเพราะด i เ i ล h m a n นนี่มันมันค่อนข้างที่จะแบบ แม่งเพอร์เฟกต์เฮี้ยอะไระดียรริชแมนเต็ม10 f ฟอร์ดวิสเวอรี่ไม่เต็ม10เอางี้ดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับโจ๊กเกอร์ก็ได้อาโจ๊กเกอร์ตอนนั้นผมให้99.5เลยมั้งผมอยากจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเนะงานด้านการถ่ายนะส่วนตัวผมอะผมก็ยังชอบงานถ่ายของโจ๊กเกอร์มากกว่าอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนติดสไตล์งานภาพหรืองานถ่ายที่ออกมาเนี่ยผมเป็นคนติดเฮอร์เรอร์เทเลอร์ด้วยซึ่งตรงนั้นอะเขาทำไปโทนนั้นซึ่งผมถูกใจพอสมควรฟอร์ดวิสเวอรี่ไม่ใช่า ผมถูกเจริตกับแบบโจ๊กเกอร์มากกว่ามันมีฟูดโทนที่หม่นกว่ามันมีการใช้แสงสีที่เป็นคอนทราสต์หนักกว่ามันมีการขับช่องในมุมของหนัง h e r ร์เรอ r เทเลอออกมาได้ชัดเจนมากกว่าซึ่งจริงๆมันคนละสไตล์ไปเลยแต่อันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยดีทั้งสองเรื่องเลยพูดมาถึงตรงนี้เนี่ย ผมขอสรุปสั้นๆเลยว่า Ford V Ferrari ถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องรถไม่รู้จักประวัติของคุณเฮนรี่ฟอรที่2ซึ่งไอความเป็นเฮนรี่ฟอรที่2เนี่ยแม่งก็มีดราม่าอีกคุณรองไปดูเองแล้วกันผมไม่ขอพูดถึงแล้วก็ e n น o f e r r a ์เรคุณไม่รู้จักเค n ส m มารคุณไม่รู้จักแค r o อนเชลลี y อะไรอย่างเงี้ยถามว่าไปดูได้ไหมไปดูได้เว้ยเขาย้อนให้คุณหนังเรื่องเนี้ย เขาไม่ได้มองคนดูว่าเฮ้ยกูจะเล่ากับคนที่รู้จักประวัติศาสตร์นั้นอย่างเดียวไม่ใช่ฟอนวีเฟอร์เรี่เขาต้องการที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนทุกคนฟังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มเขาจะปูให้คุณเห็นก่อนแต่ไม่ได้ปูลึกมากเพราะว่าเขาก็ต้องเวทกับคนที่รู้ข้อมูลอยู่แล้วเช่นกัน นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมเลยบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องราวความขัดแย้งตรงนี้เรื่องราวเกี่ยวกับ Ford กับ f e r r a r รรีในช่วงยุคสมัยนั้นเรื่องเค n ส์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไปดูได้แล้วคุณจะรู้จักเค n ส์มามากขึ้นเออเอางี้ดีกว่าส่วนตัวผมก็เลยมองว่าถ้าใครคิดจะไปดูหนังนะครับก็ไปดูได้แต่ต้องตั้งต้นก่อนว่าฟอร์ดวีเฟอร์เรนี่ยไม่ใช่หนังรถแข่งนะครับเพราะว่าหน้าหนัง เขาจั่วเป็นรถแข่งหนักมากผมไม่รู้ว่าใครจะคิดไปในทางที่แบบเฮ้ยฟอร์ดเฟอร์รี่ไม่หนังรถแข่งว่าหนังรถแข่งไม่หนังรถแข่งเพราะว่าหน้าหนังเขาแบบเน้นตรงนี้มากเพราะมันเป็นศึกไงครับสังเวียนตัดสินน่ะมันคือเลอมมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหนังเขาเลยเล้นเขาเลยเน้นไปตรงนั้นผมก็เลยคิดเอาเองนะครับตอนนี้คิดเอาเองว่าน่าจะมีใครหลายๆคนที่คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังรถแข่งเรื่องหนึ่งแต่ ผมขอปรับทัศนคติชาวนอนหนังนิดนึงเผื่อใครไม่รู้นะครับผมขอปรับที่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นดราม่านะมันเน้นดราม่านะคุณจวดตรงนี้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้คือดราม่าชีวิตนักแข่งรถคนหนึ่งชีวิตวิศวกรคนหนึ่งมันเจอจุดเปลี่ยนไอ้เรื่อชีวิตพลิกผันความมันจึงเริ่มต้นนี่แหละลืมความเป็นรถแข่งก่อนคุณจำแค่ว่าหนังเรื่องนี้ มันเป็นเหมือนสงครามระหว่าง Ford กับเฟอร์ร i และเป็นสงครามชีวิตของเชลบี้และเคนมาด้วยเออคุณลองไปดูจั่วแค่นี้แล้วเข้าโรงครับปรับทศนคติกันผมกลัวมากเลยเพราะว่าหน้าหนังเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นปะหน้าหนังที่ผมขึ้นที่จอเนี่ยแม่นก็ยังมีรถเลยเพราะมันเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามรถยนต์ไงครับผมกลัวมากเลยกลัวชาวหนอนหนังบางท่านนะครับที่อาจจะเข้าใจผิด เพราะว่าหน้าหนังมันพาไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยขอปรับทัศนคติให้มองในทิศทางที่คิดว่าถูกต้องนิดนึงคือหนังฟอร์ดวิฟเรี่เนี่ยเป็นหนังที่ดีแต่ถ้าคุณจั่วว่ามันคือหนังแข่งรถแต่แรกอะ่ะแล้วคุณเข้าไปผมกลัวว่าจะผิดหวังแต่เอาจริงๆถ้าสมมุติในมาร์วี่เขาเล่นๆนะถ้าสมมติคุณคิดว่าเป็นหนังแข่งรถเว้ยมันคือหนังแข่งรถมันคือหนังแข่งรถมันมันเรื่องนึงคิดได้ไหมได้ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนท้ายเรื่องอะ่ะมันจะ โคตรจะมันเลยแต่มันมีมากกว่านั้นไงเออผมก็เลยจวดตรงนี้ก็ลองดูครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะลองไปดูฟอร์ดวีฟอ a r นารีมันเฮีย้ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอพูดเลยว่าควรดูควรดูใครที่เป็นนักดูหนังอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมีคนพลาดเลยเอาจริงๆใครที่เป็นนักดูหนังอยู่แล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้แม่งอยู่ในลิสต์แน่นอนเออเอางี้ก็ได้ผมว่านะฟอร์ดวีฟอ a r นารีเนี่ยคือหนึ่งในลิสต์ภาพยนตร์ที่แม่งนักดูหนังต้องดูอะ่ะ เออมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็โอเคการแสดงนี่โอเคมากงานถ่ายทำโอเคเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกซะไม่ใช่กราฟิกผลงานทุกอย่างออกมาโอเคแต่อย่างที่ผมบอกว่าฟอร์ดวีเฟอร์รีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อเรื่องกับ the i r i s h m a มเนี่ยมันมันก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าเปรียบเทียบทางเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเงี้ยทางโจ๊กเกอร์มันก็ถูกสไตล์ผมมากกว่าถูกจริตผมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้ไว้ที่9.5คะแนนครับผม เห็นได้ว่าผมให้คะแนนเท่ากับโจเกอร์เลยแหละให้คะแนนเท่ากันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระดับความดีของภาพยนตร์เนี่ยผมว่าโจเกอร์กับฟอร์ดวิเฟอรี่เนี่ยไม่เทียบกันได้แต่แค่มันคนละสไตล์กันเท่านั้นเองก็ลองไปดูครับฟอร์ดวิเฟอรี่ผมว่าน่าจะถูกใจใครไม่น้อยแหละผมมองว่าฟอร์ดวิเฟอรี่เนี่ยยืนอยู่ในจุดนี้เลยด้วยซ้ำนะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังขาประจำหรือเป็นนักดูหนังขาจรหนังเรื่องนี้มันสร้างความบันเทนให้คุณได้ ไม่มีช่วงเบื่อเลยเออเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มันพูดถึงมุมธุรกิจเยอะนะแต่มันพูดถึงมุมธุรกิจได้แบบโอ้โหไม่นมันเป็นสงครามชัดๆอ่ะก,ก็ลองไปดูครับฝอนฟิลลารีเนะี่ยน่าจะสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้ก่อนจากกันไปเนี่ยขอฝากด้วยครับแบรนเสอร์ผมนะ Sick and two. นมมซิกแอนด์ทูทั้งสองลายเนี่ยยังมีให้สั่งจองได้เสมอเหลือแค่ไซส์เอสกับเอ็มแล้วนะครับผมทั้งสองลายเนี่ยปกติซื้อตัวหนึ่งเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบบาทผมให้โปรไปเลยสองตัวพันจัดส่งฟรีปกติเอเอ็ม่เอส่่งฟรีทัปะเทศเลย นะครับผม2ตัวพันถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาทางเพจเฟซบุ๊ e n t ็ก t ิ i เ m นต์หรือเพจ e ฟซบุ๊กซ k กแอนทูหรือเพจ a c e b o o k ส่วนตัวผมก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่ได้เล่น a c e b o o k นะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าสนใจเสื้อครับอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะทักไปนะครับลองอาจจะแกลกไลน์คุยกันเหมือนเดิมใครมีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ comment ด้านล่างครับผมแต่ขอไม่สปอยลองจัวเอ้หนังเรื่องนี้ผมอยากรู้ว่าคุณชอบช่วงไหนมากที่สุดผมเหรอผมชอบ จังหวะที่มองกระจกหลังแล้วมีแต่ถนนนะหุยช็อตนั้นเป็นช่วงโมเมนต,ต์สั้นๆที่ผมรู้สึกว่าไอ้เฮียอันนี้มันแบบ ไอ้เชี่ยจริงๆขอโทษด้วยนะครับน้องๆที่ดูอยู่เอ้มีมีเด็กพักหลังเนี่ยมีผู้ปกครองที่อ่าคอมเมนต์ผมเหมือนกันว่าอยากจะให้ปรับเรื่องความพูดขยาบน้อยๆไม่อยากให้ผมเสียความเป็นตัวตนหรอกแต่ว่าอยากให้หยาบน้อยๆเพื่อเด็กดูด้วยแต่ว่าน้องๆคําว่าเชี่ยเนี่ยใช้พูดแค่กับเพื่อนเท่านั้นพอเนะเหมือนแบบเฮ้ยเชี He i, ่ยต้นเฮ้ยเนี่ยนึนโอ้เด็กพูดกันอยู่แล้วผม พูดเชีย่ยตั้งแต่ป .1 เลย <c oughs> เป็นเด็กเร็วๆคนหนึ่งแต่ว่าเอาจริงคำหยาบคายก็เขาเรียกว่าคำหยาบคายใช้ให้ถูกกาละเทศมันจะไม่หยาบคำหยาบใช้กับเพื่อนได้ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดหยาบกับรุ่นพี่กับผู้ใหญ่ยังย้ยหยาบไม่ควรอะก็ลองดูครับถ้าใครสนใจก็ลองดูได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ใครชอบฉากไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็รายการที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการนอนหนังรีวิวนะครับจะประจำการอยู่ที่ช่องยู u ูบนอนหนังและเพจ Facebook อ็ i ซิ n เอนเตอร์เทนมนะครับผมฝากกดไลค์กดซอบสไครด้วยนะฮะยังไงก่อนจากกันไปเหมือนเดิมข้าบฝากหนึ่งเรื่องคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องครับอย่าให้ใครมากําหนดความชอบของคุณคุณมีสิทธิชอบและไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยตัวของคุณเองคือ การเข้าไปชมภาพยนตร์ด้วยตัวเองครับคุณจะได้คําตอบเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สําหรับนอนนังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ